บุ๋มปนัดดาแนะนําลูกสาวทั้ง3าของสามีพร้อมภาพน่ารักพี่ๆคอยดูแลน้องชายคนเล็กขึ้นแทนเป็นคุณแม่ลูกดกของวงการอีกรายซะแล้วสําหรับแม่บุ๋มปนัดดาและลูกสาว4ี่คนคือน้องอันดามันลูกสาวคุณแม่รวมไปถึงลูกสาวสามใบเทาของหนุ่มกอตสามีรวมไปถึงรายล่าสุดอย่างน้องอเล็กซ์ลูกชายคนสุดท้องซึ่งคุณแม่บุ๋มเผยภาพสุดน่ารักลูกสาวทั้ง4ี่ต่างคอยดูแลน้องชายคนสุดท้องพร้อมแคปชั่นว่าพี่สาวสี่คนช่วยกันเลี้ยงน้องอเล็กซ์ แอบถามว่าถ้าอนาคตมีสาวมาจีบน้องจะว่ายังไงพี่พีบอกว่าต้องมีสแกนขอผู้หญิงที่สตรองนิสัยดีน้องอเล็กซ์จะสดยาวไหมให้ไทยพี่มีอายุ18พี่อลิสอายุ17พี่อันดาอายุ16พี่เกรซอายุ10ขวบส่วนใครจะจีบลูกสาวบ้านนี้ต้องผ่านแม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ด o m ขอบคุณค่ะ